بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มา พูดคุยกันที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นว่าในซอยที่เมื่อกี้ถามว่าเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่ในนี้มีการจัดเรื่องราวดีๆอย่างนี้กลางถนนเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยรู้สึกจะมีอย่างนี้อยู่ที่สายบุรีของอาจารย์บับลี่อยู่เท่าที่ผมรู้มีอยู่บ้านเดียวจัดหน้าบ้านตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากได้อารมณ์ดีนะครับต่อไปจะมีทุกบ้านอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่ดีถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็อิสลามจะแข็งแรงอินชาอัลลอฮ์แน่นอนนะครับวันนี้หัวข้อซึ่งทำให้ผมกับตาลเกาหัวพอสมควรก็คืออะไรคุณตาลเปลี่ยนไหมใช่ไหมนี่คือชื่อหัวข้อครับเปลี่ยนไหมครับอันนี้เปลี่ยนอะไรดีคือจะเปลี่ยนหัวข้อไหมหรือ อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีคือเราเจอหัวข้อเปลี่ยนนี่เยอะมากแล้วคือไม่ต้องถามเพราะว่าคุณเปลี่ยนหัวข้อเขาตลอด พูดไปจนจบแล้วไอ้หัวข้อใช่ปะคือพยายามจะเปลี่ยนทุกครั้งเพื่อให้คือผมไม่ใช่ผู้รู้นะแล้วก็คุณตาลก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นแค่ผู้ศรัทธาด้วยกันเรามาคุยกันเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะพูดให้มันหาเรื่องในชีวิตตัวเองที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนามาพูดมันจะได้ทำให้ผมจำสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ผมได้ผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องด้วยกับศาสนาที่พอเปลี่ยนไหมเนี่ยมันเลยอาจจะยากเพราะว่ามีเปลี่ยนหลายหัวข้อเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยหน้าคุ้นๆเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเจอหน้าเหล่านี้ผมต้องคิดดีๆว่าจะพูดอะไรเพราะพวกนี้เขาติดตามทุกแมตช์นะครับ ก็ซ้ำบ้างก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเมื่อกี้นี่ผมฟังคนที่แปลกุรอานเมื่อกี้ให้ฟังถ้าท่านได้ฟังเนี่ยผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงไม่เกี่ยวหัวข้อแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มออกนอกดูนอกทางแล้วนะครับ เมื่อประมาณตั้งแต่ปี1992มั้งนี่92 12จะ20ปีแล้ว92เริ่มมีปัญหาที่อเมริกาโดนเครื่องบินชนตึกหลังจากนั้นมุสลิมอยู่ในสปอตไลท์แล้วโดนอธรรมแหลกเลยโดนฆ่าแหลกไม่รู้กี่ล้านคนไม่รู้แล้วจนถึงทุกวันนี้10ปีแรกผมดูแล้วผมก็รู้สึกเจ็บใจนิดหนึ่งแล้วมีคำถามเบ้อเล่อเพราะเวลาอ่านที่เมื่อกี้นี้อัลลอฮ์สัญญาว่าจะไม่ทำผู้ศรัทธามันทำให้มีข้อสงสัยในหัวใจผมว่าทำไมมุสลิมถูกฆ่าเพราะอัลลอฮ์สัญญาแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่เก็บคำสัญญาผมอยู่ในใจผมนะแล้วผมเจ็บมากผมพอผมเริ่มกลับตัวแล้วผมเริ่มอ่านหนังสืออ่านกุรอานเยอะแล้วผมเชื่อว่ากุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ทุกคำและไม่คิดว่ากุรอานจะมีตำหนิแม้แต่พยัญชนะเดียวเพราะอัลลอฮ์ไม่มีตำหนิแต่ทำไมตรงนี้มันเป็นตำหนิขนาดใหญ่ทำไมมุสลิมถูกอาธรรมเป็นสิ่งที่ผมเก็บในใจถ้าผมยังไม่รู้คำตอบผมก็คงไม่พูดวันนี้แต่วันนี้รู้คำตอบอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เคยผิดเพราะอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์อัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์คือผู้สร้างไม่เคยผิดเพราะว่าผู้สร้างบอกอะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมมุสลิมตะวันออกกลางโดนหนักมากมุสลิมที่นี่โดนที่นั่นโดนผ่านมา10ปีลายเริ่มออกเริ่มรู้ตัวเองก็เริ่มอ่านมากขึ้นด้วยเมื่อก่อนผมมีคำว่ารู้จักคำว่ามุสลิมแต่ผมยังไม่รู้จักคำว่ามุนาฟิก
รถมุนาฟิกผมไม่เคยรู้จักตอนนั้นนับวันขึ้นพอประเทศเหล่านั้นที่มีปัญหาคนก็อพยพออกมาอพยพออกมาคนที่หนีก็หนีออกมาพอหนีออกมาปั๊บก็มาเมืองไทยบ้างมาที่นู่นมาที่แล้วมาเมืองไทยที่มาก็มาตามที่ทำงานศาสนาทั้งหลายผมก็รู้สึกเอ็นดูเขามากเลยนะอุตส่าห์แบบบ้านไม่มีบ้านแล้วอ่ะหนีออกมาแต่พอได้มารู้จักคนเหล่านี้คนที่พูดภาษาอาหรับน่าจะเป็นเพราะเป็นคนอาหรับนะส่วนใหญ่อ่านกุรอานไม่ออกอันนี้ผมเห็นกับตานะส่วนใหญ่อ่านกุรอานไม่ออกและแม้กระทั่งตอนละหมาดเนี่ยทั้งที่เพิ่งจะมาจากประเทศที่มีปัญหาที่โดนอาธรรมทั้งหลายเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยกฎกติกาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางไว้ก็ทำแบบไม่ครบสมาธิการละหมาดการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก็ไม่มีคือถ้าผมโดนวางระเบิดที่บ้านผมว่าผมอย่างน้อย 10-20 ปีผมละหมาดมีกุชัวแน่ๆผมต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แบบขอร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าแม่ถูกฆ่าพี่น้องถูกฆ่าบ้านถล่มเงินไม่มีผมว่าผมต้องกลับตัวอย่างด่วนนะแต่เวลาเจอคนพวกนี้ละหมาดนั่งตะชาฮุดมีดูเล็บตัวเองด้วยแล้วก็หันไปหันมาเกาเหมือนไม่รู้ทำไมนับวันยิ่งเห็นข่าวว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงมีปัญหาถึงเกิดหายนะจึงริ่งรู้ว่าอะไรฮะรู้ว่าจริงๆแล้วคำว่ามุสลิมมันมีค่ามากนะการที่จะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักเป็นมุมินมันมีค่ามากไม่ใช่จะเป็นง่ายๆเราไปสำคัญตัวเองเหมือนพวกยิวสำคัญตัวเองโอ้โหฉันเป็นยิวฉันขึ้นสวรรค์ง่ายๆแค่นั้นนะเอายี่ห้อมาติดตรงนี้แล้วก็เป็นได้คนใส่เสื้อผมจะเป็นพนักงานบริษัทผมได้ไหมไม่ได้มันต้องทำตามกฎกติกาของบริษัทผมก่อนแล้วผมต้องเลือกแต่คนเหล่านั้นหลายคนบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วคิดว่าจะรอดไม่ต่างอะไรกับยิวเลยคิดตัวเองว่าในกุรอานบอกยิวบอกว่าฉันลงในไฟไม่กี่วันแล้วก็ให้ขึ้นแล้วรู้ได้ไงไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าตัวเองเป็นมุสลิมแล้วอย่าชะล่าใจเมื่อกี้อ่านซูเราะห์นี้ผมเลยคิดนิดนึงถึงสิ่งที่ผมเคยคิดพอผมเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคนที่อพยพมากับคนที่เดือดร้อนปรากฏว่าเขาพอเขาพ้นจุดที่เดือดร้อนมาเนี่ยเขาลืมอัลลอฮ์อีกแล้วเมื่อวานซืนผมให้คุณตาลดูคลิปอันนึงที่ร็อกกะอิรักโดนไอซิสยึดมาก่อนหน้านี้2วันก่อนโดนไอซิสหมดโดนทหารต่างชาติเข้ามาฆ่าหมดเขาถ่ายคลิปคนฉลองกันผู้หญิงคุณตาลจำได้ใช่ไหมผู้หญิงฮิญาบอาบายาใช่ไหมตบอ่ะชี้ออกมาเห็นหน้าอกแล้วก็เต้นดีใจว่าบอกอัลลอฮ์ไม่น่าโดนฆ่าหมดไม่น่าโดนข่มขืนไม่น่าโดนเผาโดนถล่มไม่มีที่อยู่ไม่น่าแล้วผมก็บอกพออัสตักฟิรุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอโทษด้วยที่ผมสงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงลงบัลลอกับคนพวกนี้ลงแบบให้อายด้วยเอาศัตรูของอิสลามมาให้ฆ่าคนที่กล่าวอ้างตัวเองมุสลิมผมไม่สงสัยต่อไปอย่าชะล่าใจอย่าสรุปไปเองว่าเราเป็นมุสลิมเราทำถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งท่านนบีสั่งหรือยังถูกต้องพอดีไหมเกินไปหรือเปล่าเกินที่สั่งไหมน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากอย่าสรุปไปเองเพราะถ้าอัลลอฮ์กริ้วเป็นเรื่องไม่ใช่คำพูดเราจะบอกว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์ฉันมุสลิมเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่เอาเช็คหรือยังเราเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจหรือเปล่าทำเดือนแล้วเมื่อกี้ที่อ่านมาผมถึงแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมที่จริงเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงอย่างที่อัลลอฮ์สัญญาไม่มีวันที่ใครจะทำอะไรได้เพราะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอันนี้มั่นใจได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลย
มันไม่ยากสำหรับอัลลอฮ์นี่ที่จะเปลี่ยนความคิดคนนะไม่ต้องถึงขั้นโอ้ต้องป้องกันใครจะมาทำร้ายไม่แค่อัลลอฮ์ทำให้เขาไม่คิดร้ายแค่นั้นก็จบแล้วนะศัตรูอิสลามแค่ไม่คิดร้ายเพราะว่าพออัลลอฮ์ไม่ให้คิดร้ายแค่นั้นก็จบอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างหนึ่งอย่างวันนี้คนมาฟังเนี่ยมีไหมไม่ค่อยมีนะมีซอยข้างๆที่มีอย่างนี้ไหมที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีแต่มุสลิมมาฟังงี้ฟังสิ่งที่ดีเราพูดกันเรื่องของอัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีคนสนใจที่จะฟังเรื่องความจริงสัจธรรมมากขึ้นความดีเกิดขึ้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเกิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วอัลลอฮ์สัญญาอีกแล้วในกุรอานบอกว่าที่ไหนมีผู้ศรัทธาอยู่อัลลอฮ์จะดูแลมันถึงมีความสงบมีความดีงามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังๆผมสรุปเลยโดยที่ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่อยากจะสงสัยถ้ามันมีหายนะที่ไหนมีความผิดบางอย่างที่คนกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมคิดว่าตัวเองมุสลิมแต่ทำผิดอะไรบางอย่างเพราะอัลลอฮ์ไม่เคยโกหกเพราะฉะนั้นรักษาสิ่งที่เราทำเหล่านี้เอาไว้พูดถึงอัลลอฮ์ฟังเรื่องอัลลอฮ์คุยกันเรื่องสัจธรรมคุยความจริงและอย่าคุยกันเองเรียกซอยข้างๆมาคุยด้วยงานอย่างนี้ไม่ใช่สำหรับเฉพาะสำหรับมุสลิมนะสำหรับมนุษย์มีความดีงามอัลลอฮ์ไม่ทำลายมนุษย์มีความชั่วอัลลอฮ์ทำลายแค่นั้นนะครับนอกเรื่องไปไกลมากเลยไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนไม้เลยใช่ไหมพอดีอ่านกุรอานนำล่องให้ผมเองอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องในอินโทรไม่เกี่ยวกับหัวข้อละแต่ว่าเปลี่ยนไม้ก็ถึงจะเกี่ยวดึงมาเกี่ยวได้นะถ้าเรารู้ว่าเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมแต่ปากแล้วเราพึ่งว่าฉันบอกว่าฉันเป็นมุสลิมและฉันจะเป็นชาวสวรรค์ถ้าเราหัดดูตัวเองนิดนึงถ้าดูหัวใจตัวเองไม่ออกนะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ให้คิดอะไรมากเริ่มจากการดูกระจกก็ได้ง่ายๆเลยดูกระจกว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่อยู่ภายนอกของเราเนี่ยเหมือนมุสลิมหรือเปล่านี่แบบเปลือกนะบางคนลึกมากเดี๋ยวจะหาว่าผมคิดมากอีกเอาแบบเปลือกให้ได้ก่อนแล้วกันแต่แบบเปลือกไม่ได้สรุปทั้งหมดนะครับดูว่าตัวเองเนี่ยดูตัวเองเป็นมุสลิมหรือเปล่าฮิญาบใส่ไหมมีอะไรที่บ่งบอกได้เดิมมันในคนรู้ว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าเราอายในการที่จะเปิดเผยตัวเองให้เป็นมุสลิมหรือเปล่าถ้ามีความอายนั่นอยู่ทำไมอายทำไมถึงอายทำไมมางานนี้แต่งตัวเรียบร้อยแบบมุสลิมแต่พอวันทำงานวันนี้วันหยุดใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันทำงานนี่เป็นอีกคนผมจำไม่ได้นะพอใส่ชุดทำงานผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าฮิญาบออกผมจำไม่ได้เจอกันก็ไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมเราอายอะไรถ้าเรายังมีความอายในสิ่งที่สวยที่สุดปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ความสวยนะมีใครนั่งรถเบนซ์ละอายไหมครับมีไหมรถสวยดูดีอายไหมไม่อายมุสลิมควรจะอายเพราะมันโชว์รวยนิดนึงนะแต่ว่ารถสวยไม่อายอัลลอฮ์ให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นทางของคนที่ดังที่สุดบนดุนยานี้คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่สุดแต่เราอายที่จะเป็นผู้ที่เรียนแบบท่านผู้นั้นแต่เราไปเรียนแบบคนดังตามทีวีไม่อายนะคนในทีวีแก้ผ้าเราแก้ผ้าตามมันไม่อายนะแค่แก้ผ้าก็น่าอายแล้วนะแต่เรียนแบบคนในทีวีไม่อายแต่คนที่ดังที่สุดที่คนที่จัดอันดับว่าใครดังที่สุดอ่ะฝรั่งเขาเรียงลำดับคนดังที่สุดในโลกที่ทิ้งคนที่อยู่อันดับ2อ่ะนะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านนบีฝรั่งจัดลำดับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่ชื่อท่านก็เป็นคนที่ตั้งมนุษย์ตั้งชื่อท่านให้กับมนุษย์ด้วยกันเยอะที่สุดในโลกชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค
คนจัดลำดับเป็นคริสเตียนและจัดว่านบีอีซาเนี่ยอันดับ3อันดับ2ผมจำไม่ได้เป็นคนทั่วไปอันดับ3นบีอีซาอันดับ1ท่านนบีมูฮัมมัดดังที่สุดแต่เราอายที่จะบอกว่าฉันตามนบีฉันแต่งตัวตามภรรยานบีฉันไว้เข่าตามนบีฉันใส่ขาเต๋อตามนบีขาเนี่ยขาเกงเลยตะตุ่มอันนี้รู้ไหมนี่บาปใหญ่นะถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยบาปใหญ่นะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วเพราะท่านนบีสั่งไว้ตามนบีกลัวไหมอายไหมเปลี่ยนไหมถ้ายังไม่เปลี่ยนพิจารณาตัวเองเหมือนคนที่โดนถล่มโดนฆ่าอยู่เพราะเขาไม่พิจารณาตัวเองว่าเขาอยู่ในสถานะที่จะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วเราจะตอบมากน้อยแค่ไหนเขาจะเป็นคนที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะปกป้องหรือเปล่าพออัลลอฮ์จะปกป้องผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ศรัทธาจอมปลอมไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าสงสัยว่าทำไมเวลาขอดุอาแล้วมันไม่ถูกตอบสักทีทำไมอัลลอฮ์ไม่มีจริงแน่ๆเลยบางคนอัลลอฮ์ไม่มีจริงหรอกขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดูตัวเองบ้างเปล่าต้องทำตัวตามเพื่อนฝูงที่ไม่เชื่อในผู้สร้างหรือเปล่าอายเพื่อนมากกว่าอายอัลลอฮ์หรือเปล่าเพื่อนแต่งตัวโป้แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ทำผมบ้าไม่ทำตามเขาอายอัลลอฮ์ไม่ชอบไม่อายถ้ายังไม่อายอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์ดูอยู่แปลว่าเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ดูอยู่คนที่ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ดูอยู่แปลว่าไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้วคนไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์แปลว่าอะไรอ่ะไม่ใช่มุสลิมคำว่ามุสลิมหรือมุอ์มินนี่ยศที่จะได้กับคำนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับอย่าถือวิสาสะว่าเกิดมาในครอบครัวมุสลิมแล้วจะได้ยศนี่ยศชาวสวรรค์นะนี่มันยศชาวสวรรค์นะจะเป็นแค่คนมีตำแหน่งบนโลกนี้ยังเป็นยากๆอ่ะนะแต่นี่จะเป็นชาวสวรรค์คิดว่ามันง่ายอ่ะครับคิดว่ามันง่ายมั้ยเราช่วยไปหรือเปล่าจะเป็นคนระดับสูงนี่ต้องทำงานหนักนะครับต้องเนียบนะคนที่ต่ำที่สุดบนสวรรค์เนี่ยมียศมากกว่าคนที่สูงที่สุดนะตอนนี้บนโลกนี่นะจะเป็นตรงนั้นได้บางทีผมก็คิดเหมือนกันผมทำธุรกิจมีบางทีที่นี่มีผู้ลงทุนนั่งอยู่เยอะเหมือนกันผมต้องระวังคำพูดนิดหนึ่งผมขอดุอาตอนแรกด้วยความเกรงใจเหมือนกับจะเป็นไปได้ผมขออัลลอฮ์ขอให้ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจที่ใหญ่สุดในประเทศนี้มีรายได้เยอะที่สุดในเอเชียผมขออย่างนี้นะเยอะที่สุดเพราะผมต้องการทำอะไรเยอะแล้วต้องใช้เงินในเรื่องของศาสนาถ้ามีเงินทำได้เพราะว่าได้เพราะเงินได้เพราะว่าคนเห็นแก่คนที่มีเงินด้วยก็เลยขอตอนแรกขอไม่ถึงขนาดนี้ผมขอแค่อัลลอฮ์ขอแค่ร้อยล้านสองร้อยล้านอัลฮัมดุลิลละห์พอจบดูอานี่ผมขออะไรสุดท้ายผมจะปิดด้วยอัลลอฮ์ขอให้ผมเป็นคนที่อยู่ญันนะตุลฟิรดาวส์ฮะอันนี้ของ่ายนะแปลกไหมเราขอจันนะตุลฟิรดาวส์เราของ่ายแต่ขอเป็นคนที่รวยสุดในโลกนี้ไม่กล้าขอความรวยมันต่างกันนะคนอยู่ระดับจันนะตุลฟิรดาวส์กับคนรวยสุดในโลกเนี่ยแต่เราไม่กล้าเราบอกเราว่าขอจันนะตุลฟิรดาวส์แต่ว่าพอขอตังค์เราขอทำงานศาสนาแล้วมีเงินเยอะๆขอร้อยสองร้อยล้านโอ้กลัวเราจะไม่ให้แปลว่าเราไม่เชื่อจันนะตุลฟิรดาวส์ดิเชื่อไม่มีสวรรค์แต่เราขอสวรรค์สูงสุดอันนี้รวยมหาศาลท่านนบีบอกให้ขอนะ
ผมกล้าขอเฉยๆแต่พอขอแค่ระดับสูงพอสมควรในโลกนี้ไม่กล้าขอแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าเราเชื่อแค่ไหนว่ามีสวรรค์แล้วถ้ายังไม่เชื่อว่ามีสวรรค์แปลว่าอะไรแปลว่าอะกีดะห์มีปัญหาแปลว่าความศรัทธามีปัญหาอย่าลืมถ้ายังไม่กล้าขอเงินขอเป็นคนรวยสุดในประเทศไทยมีใครกล้าขอไหมกล้าไหมทำไมไม่ขอถ้าต้องเอาเงินไปทำเพื่อศาสนานะและขอญันนะตุลฟิรดาวส์คิดว่ามันเป็นเรื่องช่วยๆอะครับนั่นมันยศสูงกว่านั้นอีกแต่เราทำตัวเหมือนจะได้ง่ายๆสรุปว่าตัวเองเป็นมุสลิมเป็นมุมินจะทำอะไรฉันเป็นชาวสวรรค์ง่ายๆอย่างเงี้ยอัลลอฮฺอักบาร์แค่ระดับรวยบนโลกนี้ยังไม่กล้าขอแล้วก็อย่าช่วยกับเรื่องนี้นั่นสูงกว่าโลกนี้เยอะรวยกว่าโลกนี้เยอะยิ่งใหญ่กว่าเยอะอย่าสรุปว่าตัวเองจะเป็นอะไรอย่างนั้นง่ายๆถ้าไม่จริงใจกับอัลลอฮฺเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คนลืมยศที่อัลลอฮฺจะให้มุสลิมนะแล้วคนที่อัลลอฮฺให้แต่ละคนที่อยู่ในกุรอานเวลาเราอ่านเรื่องราวของคนเหล่านี้นะครับอย่าอ่านเป็นนิทานถ้าอ่านแล้วรู้สึกเป็นนิทานแปลว่าท่านอ่านแล้วก็คนเหล่านี้เหมือนมันดีเกินเลยคิดได้เป็นเรื่องแต่งนั่นคือยศที่ได้สำหรับมุสลิมดีเกินที่เราจะคิดว่าจะเป็นได้ดีมากเราเลยคิดโอ้เรื่องแต่งดีขนาดนั้นถึงเป็นชาวสวรรค์ตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกในกุรอานในชาวสวรรค์ล้วนที่อัลเลาะห์สัญญาคนเหล่านี้เป็นชาวสวรรค์อ่านเรื่องซอฮาบะห์10ท่านที่อัลเลาะห์สัญญาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยอ่านเรื่องนี้แทบจะโอ้โหทำไมเป็นไปได้ไงเนี่ยคนเหล่านั้นฉันเป็นไม่ได้หรอกนี่ชาวสวรรค์ถ้าเราไม่เอาให้ใกล้หรือพยายามให้ไปให้ถึงนั้นมีปัญหาเพราะว่าเท่าที่รู้คนที่อัลเลาะห์สัญญาในกุรอานแล้วก็ที่ท่านนบีบอกซอฮาบะห์10ท่านเนี่ยเวลามีหายนะขอนิดเดียวอัลเลาะห์ให้ตามที่อัลเลาะห์สัญญามีไม่ใครมีคนโดนหายนะเหมือนตอนเนี้ยที่สัญญาเป็นชาวสวรรค์ไม่มีนี่คือมุสลิมแล้วเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราพยายามจะเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าอัลลอฮ์ผิดสัญญาครับแต่เราจะเปลี่ยนไหมถ้าเรายังไม่เป็นหรือจะรันแล้วก็สังคมสมัยใหม่เป็นอย่างนี้เอ๊ะกับสังคมสมัยใหม่สังคมสมัยใหม่นะครับกับสังคมอมตะเนี่ยมันมีค่าต่างกันนะยกตัวอย่างเพลงแล้วกันมีใครยังฟังอยู่บ้างอย่าฟังนะแต่ว่าพูดแล้วมันเข้าใจง่ายเพลงฮิตที่สุดตอนนี้เพลงสมัยใหม่อะกับเพลงคลาสสิกเพลงอมตะอันไหนมีค่ามากกันเพลงอมตะเพราะมันไม่เคยดังไม่เคยดับแต่เพลงดังตอนนี้พอหมดเรื่องโปรโมทหน่อยนะคนเปลี่ยนยุคหน่อยลืมยกเว้นเพลงผมไม่ค่อยลืมเท่าไหร่ต้องให้ตาเราทำนั่นละเดี๋ยวเขากลับไปฟังกันนี่อย่าไปฟังรับเต็มๆไม่ลืมนี่ดีอย่างเขาจะได้มาติดตามต่อแล้วมาฟังกันบรรยายต่อถ้าลืมเดี๋ยวเขาไม่ฟังไงเราทำในเราขอให้แบบฟังแล้วก็มาเรื่อยๆอ่ะตามมาเรื่อยๆแต่เพลงคลาสสิกดังตลอดเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าอิสลามล้าหลังอิสลามคลาสสิกเพราะจะอยู่และคนจะเห็นค่าสักวันหนึ่งตลอดไปนี่คือสิ่งที่ต้องตามครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตามอย่าเปลี่ยนตามที่ว่าสมัยใหม่เพราะว่ามันจะตกแฟชั่นภายในปี2ปีเดี๋ยวนี้ตกแล้วหน่อย5เดือนก็ตกแล้วเดี๋ยวก็ทำผมแบบ 60s แล้วก็มา 70s แล้วก็เปลี่ยนทรงผมแล้วก็บ้าๆๆแล้วกลับมาย้อนยุคไปเรื่อยๆไปๆมาๆอย่างงี้ไปๆมาๆอย่างงี้เมื่อวานนี้ผมไปดูมีรูปเขาแต่งรูปปี1904 100กว่าปีก่อนเขาไปเติมสีให้เป็นสมัยแบบใช้เทคโนโลยีเติมสีให้มันดูเหมือนจริงแล้วมันก็ดูมันเข้า
ข้าถึงได้จากรูปขาวดำอ่ะนะพอมาดูผมมาดูรูปประเทศอียิปต์ก็ดูมีผู้ชายผู้หญิงดูแต่งตัวงี้เลยไม่มีเปลี่ยนผมไม่รู้สึกคนเหล่านั้นมันคนโบราณเลยพอมีสีแต่ขณะเดียวกันตะวันตกมีสีมันกลายเป็นเชยไปละต่อให้มีสีเพราะว่าชุดเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรแสดงความเป็นมนุษย์พยายามทำตัวเป็นสิ่งสวยงามตามธรรมชาติสัตว์อื่นๆทั้งนั้นเลยแต่มุสลิมเป็นมนุษย์ตั้งแต่วันนู้นยันวันนี้เหมือนเดิมตบใส่ตบแขนสั้นยาวเหมือนผมใส่วันศุกร์เหมือนอาจารย์ที่อ่านเมื่อกี้แต่งตัวงี้ผมดูเออเวลาเราพูดในเรื่องอดีตเราสิ่งที่เกิดขึ้นผมจินตนาการออกมันก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้อิสลามคือความคลาสสิกและใครบอกว่าอิสลามเฉยและไม่ยอมเปลี่ยนปัญหาอยู่ที่คุณและความรู้ของคุณแค่นั้นทำไมจะไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคำถามใหญ่เนี่ยผมบอกครับตั้งคำถามดีๆว่าตกลงตรงเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ค่อยมีใครชอบให้ผมพูดตรงนี้นะแต่ผมถามคำถามนี้กับตัวผมเองถึงได้พิจารณาตัวเองเพราะว่าโกหกตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นมุนาฟิกแล้วมันจะหนักกว่าการเป็นกาแฟอีกแต่ผมพูดเงี้ยที่นี่ผมคนที่มาฟังเนี่ยผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮ์เป็นมุสลิมและมุมินที่ดีทุกคนไม่งั้นไม่มาฟังนี่หรอกวันหยุดปานี้เมาอยู่แถวไหนก็ไม่รู้มุสลิมอย่างว่านะพูดทำไมพูดให้พูดต่อเราทำงานศาสนากันได้ทุกคนครับแค่พูดต่อเอาไอเดียซึ่งกันและกันมาแลกแล้วพูดต่อยิ่งพูดต่อคนดูก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตราบใดที่เราไม่พูดไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะยากทำไมศาสนาอื่นๆถึงลดลงครับเพราะว่ามันแทบจะบาปที่จะพูดเรื่องศาสนาเคยมีเขาบอกว่าอย่าพูดกับเพื่อนฝูงอย่าพูดเรื่องศาสนากับการเมืองใช่ไหมเดี๋ยวตีกันการเมืองเนี่ยตีกันผมว่าแต่ศาสนาเนี่ยทำไมมุสลิมเราพูดแล้วไม่ตีกันนั่งฟังกันได้มีหลายแนวนะผมพูดหลายแบบผมก็ไปพูดไปเรื่อยแต่ภรรยาผมก่อนที่จะรับอิสลามเขาเป็นคริสเตียนพอแต่งงานผมเสร็จที่บ้านผมคุยแต่เรื่องศาสนาคุยนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรประจำวันก็มาคุยว่าไอ้มันเป็นยังไงบ้างแล้วถามมาสมัยอยู่เป็นคริสเตียนครอบครัวอยู่ก็ปึกเหมือนกันนะอยู่คุยเรื่องศาสนาบอกไม่เรื่องศาสนาไม่คุยเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแปลว่าศาสนาไม่ดีในหัวใจเลยแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในความนึกคิดเลยใครจะทำมันแล้วก็ทำไม่เคยพอพูดหน่อยปั๊บอีกคนนึงพอไม่เห็นด้วยเพราะว่าตัวเองทำสิ่งตรงข้ามอยู่ก็ทะเลาะแต่คนที่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจมีความเชื่อมีความรู้ว่ามีผู้สร้างอยู่คุยกันตกลงสิ่งที่ทำเนี่ยถูกป่ะอีกคนบอกไม่ถูกแล้วท่านนบีเคยบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกอ๋อเหรอทำไมแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพูดต่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาเหมือนน้ำตกเหมือนน้ำที่ผุดออกมามันไม่มีวันจบสิ้นเพราะว่าเราคุยกันเรื่องศาสนาคุยในเรื่องดีๆนะครับเปลี่ยนไหมทำไมจะไม่เปลี่ยนถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ตำแหน่งที่อัลลอฮ์ให้จุดที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อยู่บนโลกบนดุนยานี้ทำไมจะไม่เปลี่ยนทำไมจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนให้สุดเพราะคนที่จะเป็นอันดับหนึ่งได้นะต้องสุดครับต้องสุดด้วยความสามารถที่สุดของเราต้องสุดอย่ากล้ากลัวแล้วอีกอย่างนึงจะพูด ผมทำงานกับคุณตาลแล้วผมบ่นกับจริงๆคุณตาลกับผมบ่นกัน2คนไม่ใช่ผมบ่นคนเดียวนะเห็นนั่งเงียบๆนะขี้บ่นเหมือนกันนะผมเจอลูกค้าที่ผมทำในต่างศาสนิกเยอะ 99.99% เป็นต่างศาสนิก
มุสลิมไม่กินเนื้อผมแหมเขามากินที่ร้านนึงหลายคนที่ร้านใช่อัลฮัมดุลิลลาห์แต่หมายถึงลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าที่มากินนะลูกค้าหมายถึงพวกร้านที่ซื้อพวกผมไม่ได้เน้นตรงลูกค้าที่กินในร้านอาหารมีแค่ร้านเดียวนะแต่ว่าผมเน้นคนที่มาซื้อเนื้อก็คือธุรกิจเนื้อส่วนใหญ่เป็นต่างศาสนิกหมดแล้วผมก็จ้างมุสลิมแล้วก็จ้างผู้ที่กลับตัวส่วนใหญ่แล้วก็มุอัลลัฟที่รับศาสนารับกับผมไม่รับกับผมก็ได้จ้างทำงานเพราะผมต้องการขายผมก็ตามต้องการคนที่คิดว่าทำเพื่ออะไรก่อนสองต้องการพี่น้องแล้วก็ความเชื่อใจแล้วก็สามต้องการคนที่ภูมิใจในการเป็นมุสลิมเพราะคนที่กลับตัวแปลว่าภูมิใจและเชื่อในอิสลามแล้วคนที่รับอิสลามแล้วมาทำงานแปลว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองขึ้นรถหรูตอนนี้ไม่ใช่ออกจากรถที่มันพังๆอ่ะมาอยู่รถที่หรูคนที่เชื่อเหล่านี้คุยกับผมได้แต่มีบางคนที่เข้ามาอันนี้ผมเห็นแล้วไม่พูดชื่อนะครับเพราะไม่มีทางออกแล้วก็มาเป็นมุสลิมบางคนผมต้องบังคับให้ละหมาดแล้วผมก็รู้ว่าบางทีซุบฮีก็ไม่ละหมาดผมรู้คนไหนแล้วคนเหล่านั้นเวลาจะคุยกับลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมจะมีบางอย่างอันนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือคิดว่าตัวเองด้อยกว่าหรืออะไรสักอย่างก้มหัวอายอะไรคนด้วยกันไหมมุสลิมด้วยกันไหมทำไมต้องพอเจอมุสลิมเลยเฉยๆพอเจอต่างศาสนากลัวอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรอายอะไรครับไม่ใช่กลางนะมุสลิมไม่กลางนะแต่คนก็คนมนุษย์ด้วยกันบางคนผมเจอเชฟระดับไหนก็ไม่รู้มาคนสิงคโปร์กับออสเตรเลียสองคนมานั่งไปกับตาลเห็นหน้าผมคุยสักพักตกลงอยู่จะอะไรนะพูดอะไรนะยูนพวกจีฮาร์ดหรือเปล่ามันถามผมอย่างนี้ผมก็มองหน้ามันบอกยังไม่เป็นแต่อีกไม่นานหรอกยังไม่ถึงเวลาคือถ้ามึงพูดมากกว่านี้ก็ไม่แน่มันก็โอเคเราทำธุรกิจดีกว่าเปลี่ยนนะยาก็เลยซื้อเลยก็เลยซื้อแบบอย่าให้เขามาคือคนด้วยกันนะถ้าไม่มีมารยาทเราก็ต้องบอกให้ยังไม่มีมารยาทนะฉันมาดีมาด้วยมารยาทมาด้วยกันเช็คแฮนด์คือสลามนะมาจากการสลามนะครับอย่าลืมไม่ใช่ฝรั่งนะวัฒนธรรมอิสลามนี่ 1,400 กว่าปีฝรั่งนี่ 3-400 ปีเช็คแฮนด์นี่สลามนะครับแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองมาจากสลามผมก็สลามเช็คแฮนด์แล้วก็มองหน้าแล้วมันถามต่อตกลงมุสลิมยูไม่กินเบียร์จริงๆเหรอฉันจะเลี้ยงให้หน่อยไอ้นี่มันกวนไม่เลิกผมก็บอกไม่กินทำไมยูมีปัญหาอะไรป่ะไม่มีโอเคฮัมดุลิลลาห์ซื้อเนื้อกูด้วยบางทีแล้วถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องภูมิใจว่าอัลเลาะห์ให้เราอยู่จุดที่ถูกต้องแล้วก็ดีแล้วก็นิ่มนวลกับคนที่มีศรัทธาและมีความดีและแข็งแกร่งกับคนที่ก้าวร้าวเพราะไม่งั้นจะถูกกินจะถูกกินทั้งเป็นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้อ่านก้มหัวให้คนที่ก้าวร้าวมนุษย์ด้วยกันคุยกันภาษาเดียวกันเพราะถ้าเราก้าวร้าวเขาก็ตบหน้าเราเหมือนกันแต่นี่เขาก้าวร้าวเราก้มให้เขาตบอายอะไรอัลลอฮ์ให้เราอะไรเราต้องภูมิใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไหนผมไปอย่างนี้
ทำไมต้องทำตัวเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่อ่ะมันมีอะไรผมว่าผมเท่มากเลยอย่างเงี้ยนะเท่ปะผมเท่มากนะดูโอ้ยโหหล่อฮัมดุลิลละห์ดูกระจกนี่ว่าเหมือนนบีป่ะวะเนี่ยนบีใส่น้ำหอมอะไรผมไปซื้อจากมักกะฮ์ด้วยนะบังเอิญมันแรงไปนิดของอาหรับนะก็เลยเปลี่ยนแต่ท่านนบีฉีดน้ำหอมหนักผมก็ฉีดเหมือนกันไปคุยฮัมดุลิลละห์ผมเคยเล่าเรื่องนี้ทีแล้วเดี๋ยวเล่าอีกทีแล้วกันเผื่อคนที่ไม่เคยฟังที่ร้านที่เนี่ยมีพี่น้องที่ร้านมาด้วยร้านอาหารที่เดอะมอลล์วันแรกผมกับตาลจะไปเซตอัพร้านเนี่ยนั่งอยู่นี่คนนี้มวนลัฟนะครับอิมรอนเขาไปวันแรกยังไม่เปิดร้านไม่ให้เข้าด่านหน้าห้างไม่ให้เข้าไม่ให้ลงทะเบียนเป็นพนักงานเพราะมีเขาแล้วเขาบอกตาลตามผมบอกไม่ให้เข้ากูไม่ทำธุรกิจแล้วกูไม่ทำไม่บอกให้ผมแต่งตัวได้ไงนักร้องดังนะมาเปลี่ยนตอนผมเจาะคงจะคิวไม่เห็นใครว่าเลยเนี่ยเจาะอย่างงุ่นแต่งตัวเปิดหัวแล้วไม่เห็นมีใครมีปัญหาเดินเป็นเหมือนคนบ้าเขาให้เข้าห้างอะนะแต่นี่พอเป็นผู้ชายมีเขาไม่ให้เข้าผมบอกมีปัญหาไม่ให้ทำงานที่ร้านตาก็เลยบอกว่าโทรไปหาหัวหน้าเขาทำเรื่องเสร็จเขาก็ให้เข้าแล้วตอนนี้ทุกคนก็เข้าไปทำงานบางคนเป็นมุสลิมก็มีโกนผมบอกอย่าโกนถ้ามุสลิมห้ามโกนถ้าโกนผมไล่ออกถ้าโกนและเขาดกแล้วไม่ไว้ผมไม่ให้อยู่ถือว่าไม่เท่พนักงานที่นี่ต้องเท่ต้องมีเขาเพราะผมคิดว่าเขาเท่นะเพราะฉะนั้นก็ไว้เขาไว้เขาแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวรวยมากแล้วมีบริวารเดินมา 4-5 คนเดินมาแบบมาถึงแบบมานั่งกินที่ร้านนั่งกินใช่มั้ยนั่งกินกินเสร็จปั๊บกลับกินเสร็จแล้วกลับแล้วก็ตาก็มีโทรศัพท์มาจากหัวหน้าคนนึงบอกว่าชื่อคุณเลยนะคุณตาลคะคุณนงนุชเนี่ยคุณนงนุชเนี่ยมากินที่ร้านนงนุชนามสกุลอะไรอัมพุชคนนี้คือเจ้าของเดอะมอลล์ทั้งหมดเขามานั่งกินที่ร้านแล้วเขาบ่นว่าทำไมปิด2:30ปิดเร็วไปแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นคนมีเขาในร้านเขาบอกโอ้โหเท่ที่สุดเป็นร้านที่เท่ที่สุดตั้งแต่เปิดมาในชีวิตของฉันในร้านเนี่ยเท่มากโคตรเท่เขาบอกงี้ทำไมมันดูแล้วมันโอ้โหมันเจ๋งอ่ะนี่ไม่ใช่มุสลิมแต่ทำไมเขาเห็นว่ามันเท่เขาเห็นคำคลาสสิกฉันอย่าอายบางทีเรามองไม่ออกว่าอะไรดีไม่ดีแต่จริงมุสลิมเนี่ยไม่ต้องใช้สมองถ้าท่านนบีบอกท่านนบีให้ภรรยาทำตัวเองทำซอฮาบะห์ทำเอาเป็นว่าเราในรสนิยมไม่ถึงถ้าเราคิดว่าไม่ดีตีไปงั้นเลยเรารสนิยมไม่ถึงแต่อยากจะเท่เหมือนท่านนบีทำตามครับทำตามนี่คือคนที่เป็นชาวสวรรค์ระดับสูงที่สุดเท่กว่านี้ไม่มีนะครับมีแต่คนที่เข้าใจจะเห็นถ้าเรายืนหยัดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มเห็นว่ามันดียังไงสวยงามยังไงเท่ยังไงแล้วก็ดีต่อตัวเรายังไงหลายๆอย่างที่ท่านนบีทำที่บางทีผมไม่เข้าใจแต่ผมต้องทำเพราะว่าพลาดไม่ได้เพราะถ้าไม่ทำรู้สึกตัวเองพลาดเพราะผมเป็นคนโง่แบบรสนิยมผมสู้ท่านนบีไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมทำตามเรียนแบบไปก่อนละนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับมนุษย์คนนี้คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไม่ดีที่สุดทำไมเพราะว่าคนนี้คือคนที่อัลลอฮ์รักเป็นสุดที่รักของอัลลอฮ์ใครมีลูกบ้างครับมีไหมมีลูกอันนี้โสดหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์มีลูกแต่มีลูกคนโปรดอันนี้ไม่ควรจะมีนะแต่บางทีมีคนโปรดนึกถึงก็ต้องซื้อให้คนนี้คนโปรดตลอดเวลามีอะไรก็ดูแลคนนี้อันนี้ไม่ดีแต่ว่าบางคนทำบางคนมี
นักเรียนมีครูมีนักเรียนคนโปรดให้คนนี้ดีๆตลอดศาสนทูตคนโปรดของอัลลอฮ์มีอะไรที่อัลลอฮ์จะให้ไม่ดีที่เราคิดว่านบีลำบากกินน้อยกินข้าวแค่หนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนอากาศหนึ่งส่วนหารู้ไหมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายมนุษย์ถ้าวิทยาศาสตร์พูดนี่ดีที่สุดสำหรับร่างกายมนุษย์เพื่อให้เราแข็งแรงแล้วไม่เป็นโรคนะไม่ใช่ท่านนบีอดเพื่อให้ตัวเองดูไม่มีกินนะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์สั่งให้เพราะถ้าทำได้เนี่ยก็จะไม่อ้วนเหมือนผมแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีทำได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยทุกวันนับวันขึ้นเลยผมอ่านแอปไอ้พวกเสนอทำไงลดความอ้วนเนี่ยมีแต่เรื่องแบบที่ท่านนบีทำทั้งนั้นเลยกินข้าวนี้กินเวลานี้นี้ถือบวชตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรฟาสติ้งเขาเรียกว่ามีศัพท์เทคนิคใหม่ตอนนี้ภาษาอังกฤษอ่ะการบวชinterval fasting อะไรสักอย่างเนี่ยมันมีการบวชเพื่อให้น้ำหนักดีแล้วก็คงที่ที่ดีที่สุดของร่างกายแต่ละอย่างที่เราว่าล้าหลังสำหรับอิสลามเริ่มผุดมาแต่ละข้อเนี่ยโผล่มาเรื่อยๆเพราะว่าอิสลามคลาสสิกแต่ที่ไม่ทำเราตอนนี้มาทำเพราะเห็นไอ้ตามแอปมันบอกเราทำตามเราไม่ทำเพราะอิสลามนะทำเพราะแอปมันบอกเนียดไม่เหมือนกันนะอาจจะได้แค่หุ่นดีแต่ไม่ได้บุญแต่ถ้าทำเพราะนบีเนี่ยได้บุญได้ยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงบันทึกของอัลลอฮ์ใกล้ชิดของอัลลอฮ์และได้หุ่นดีด้วยแต่เรารักสิ่งที่เราเป็นมากแค่ไหนสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามากแค่ไหนอันนี้คือคำถามใหญ่ถามตัวเองถ้าใครยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนถามด้วยความจริงใจครับว่าเราภูมิใจแล้วเรารู้คุณอัลลอฮ์มากแค่ไหนที่เรามาถึงจุดนี้ตอนนี้ที่อัลลอฮ์เลือกเรามาถึงตอนนี้รู้คุณแค่ไหนถามตัวเองด้วยความจริงใจว่าเราเชื่อ Allah แค่ไหนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงครับคุณตาลต่อครับครับก็เท้าความอีกเหมือนกันเมื่อกี้ดีมากเลยนะถ้ามีอ่านกุรอานอย่างนี้แล้วก็แปลก่อนที่จะพูดเนี่ยผมว่ากุรอานเป็นคำพูดของ Allah นะครับเพราะฉะนั้น Allah ตั้งใจจะพูดกับเราทุกวันนะแล้วก็ขอให้ได้อ่านทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อกี้อ่านแปลอันหนึ่งที่สะท้อนหัวใจมากเวลาที่อ่านกุรอานเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้อัลลอฮ์พูดถึงฟิรอูนนะครับพูดถึงชาวสมูดพูดถึงมุมินมุมินแปลว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงแปลว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงเรานั่งฟังเนี่ยเวลาเราพูดถึงฟิรอูนพูดถึงสมูดแล้วพูดถึงมุมินด้วยความที่เรามีความเป็นฟาโรห์อยู่ในตัวเนี่ยฟิรอูนอยู่ในตัวเนี่ยเราจะคิดทันทีว่าเวลาเราพูดถึงมูมินพูดถึงเราพูดถึงฟิรอูนเนี่ยพูดถึงผู้พยองผู้ไม่ศรัทธาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่แปลกอัลลอฮ์ส่งกุรอานมาให้เราอ่านและส่วนใหญ่มุสลิมจะอ่านแต่อัลลอฮ์พูดถึงคนพวกนี้แปลว่าตกลงเราเป็นมุมินผู้ที่อัลลอฮ์พูดถึงหรือเราเป็นฟิรอูนกันแน่อัลลอฮ์พูดถึงฟิรอูนแล้วเราก็พูดถึงสมูดแล้วเราก็พูดถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาคำพูดกันนะปฏิเสธแปลว่ารู้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่เวลาพูดถึงกาเฟรเนี่ยรู้แต่บอกว่าไม่ใช่เวลาล้อพูดถึงกาเฟรเนี่ยรู้จักนบีท่านนบีคาแรคเตอร์อย่างนี้เป็นคนซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นคนมีมารยาทอย่างนี้ท่านนบีเอาความจริงมาบอกอย่างนี้รู้ปฏิเสธผู้ที่ไม่รู้ย่อมไม่ใช่ผู้ปฏิเสธเวลาล้อพูดถึงผู้ปฏิเสธผู้ที่รู้คิดว่าฟิรอูนรู้ไหมว่ามีพระเจ้าคิดว่าฟิรอูนคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าจริงเหรอทำไมถึงบอกว่าเอาบันไดมาฉันจะปีนขึ้นไปคุยกับพระเจ้าของมูซาทำไมลมหายใจสุดท้ายบอกฉันศรัทธาแล้วต่อพระเจ้าของมูซาทำไมตัวเขาจะไม่รู้แต่ปฏิเสธเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงฟิรอูนเนี่ยเป็นไปได้นะ
เราเป็นคนนั้นหรือเปล่าเราพูดถึงคนคนนี้บ่อยเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในตัวของทุกคนคาแรคเตอร์ที่คิดว่าเราดีแล้วดีที่สุดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วไม่ต้องปรับอะไรแล้วดีกว่าใครแล้วใครเตือนมาเตือนได้ยังไงดูนะดูคาแรคเตอร์ของฟิรูนเรามีอยู่หรือเปล่ามีครับมีไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่พูดถึงคนคนนี้บ่อยขนาดนี้อัลลอฮ์จะเปลืองพื้นที่ในกุรอานพูดถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราทำไมอัลลอฮ์พูดอะไรไว้ในกุรอานเนี่ยให้เราดูว่าเราเป็นใครแล้วเราก็มีโอกาสเป็นฟิรอูนพอๆกับที่เราจะมีโอกาสเป็นมุมินในอายะห์เมื่อกี้แล้วผู้เป็นที่เป็นมุมินแล้วอัลเลาะห์สัญญาว่าเขาจะได้อะไรบ้างในสวนสวรรค์สัญญาสิ่งที่สวยงามที่สุดเนี่ยสัญญาให้กับผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วในหลายๆอายะห์ในกุรอานอัลเลาะห์พูดถึงผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือผู้ที่ขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอผู้ที่ประสบความสําเร็จคือผู้ที่ขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอจนลมหายใจสุดท้ายเพราะฉะนั้นยังไม่หมดลมหายใจไม่มีใครบอกได้ว่าตัวเองเพอร์เฟคใครคิดว่าตัวเองดีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วพุ่งตายได้เลยตอนนี้วินาทีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วคุณไม่ใช่มุมินในอายะห์เมื่อกี้นะครับคุณคือฟิรอูนแค่คิดว่าเราเป็นมุมินในอายะห์เมื่อกี้เราก็เป็นฟิรอูนแล้วท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันถูกสัญญาว่าจะเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีพูดแล้วท่านเป็นหนึ่งในสิบที่จะถูกสัญญาเป็นชาวสวรรค์นับตั้งแต่วินาทีที่ท่านนบีบอกจนถึงลมหายใจสุดท้ายเขาไม่เคยแม้แต่วินาทีเดียวที่จะละความพยายามเขาบอกถ้าเท้าข้างนึงไม่ได้ก้าวเข้าไปในสวรรค์ยังไม่ชัวร์วินาทีนั้นท่านนบีบอกแปลว่าฉันอัลเลาะห์รักฉันในวินาทีนั้นแต่ฉันอาจจะกลายเป็นผู้ที่เป็นชาวนรกก็ได้นี่ก็ผู้ที่ถูกสัญญาว่าเป็นชาวสวรรค์สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้สร้างจะสัญญากับใครได้เขายังต้องพยายามขัดเกลาตัวเองทุกวันถามว่าเปลี่ยนไหมมันไม่ควรจะเป็นไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่ปรับได้ไหมคำถามเดียวกันคุณเป็นชาวสวรรค์แล้วไหมถ้ายังไม่มีข้อแม้ครับต้องปรับทุกวันบางทีดีอยู่แล้วยังมีตกอีหม่านขึ้นมีอีหม่านลงอีหม่านไม่ดีก็ต้องปรับให้ดีไม่มีคำว่าดีแล้วสำหรับผู้ที่ดีวันไหนคิดว่าเราดีแล้วเราเป็นมูนาฟิกได้ง่ายๆเลยครับสำรวจตัวเองอยู่เสมอท่านอับดุลรอมานอิบนุอัลฟ์ผมชอบอันนี้มากอันนี้ตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยู่แล้วนะครับก็คือท่านอับดุลรอมานอิบนุอัลฟ์เนี่ยเป็นหนึ่งใน10เหมือนกันของชาวสวรรค์ฟังคาแรคเตอร์ของคนพวกนี้ไว้นะเดินทางด้วยกองคาราวานเขาค้าขายเดินทางด้วยกองคาราวานผ่านเมืองมาดีนะห์กองคาราวานใหญ่มากท่านหญิงไอชาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีเสียงครึมครึมครึมมาก็มีคนบอกว่าท่านอับดุลรอมานอิบนุอัลฟ์นำกองคาราวานมาท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านอับดุลรอมานเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบที่ถูกสัญญาสวรรค์หนึ่งในสิบคนที่ถูกสัญญาสวรรค์แต่ท่านนบีบอกว่าเขาจะเข้าเป็นคนสุดท้ายถ้าใครมาบอกผมว่าผมถูกสัญญาสวรรค์นะโอ้โหผมคงตกนรกอ่ะเพราะว่าคงแบบไม่คือพยองไปแล้วท่านนบีรอมานมาหาท่านหญิงไอชาบอกว่าจริงเหรอที่ท่านนบีพูดอย่างนี้พูดว่าฉันจะเข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายเหรอเพราะฉันต้องตอบคำถามกับทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่กองคาราวานทั้งหมดเนี่ยบริจาคให้หมดเลย
เผื่อจะได้เข้าสวรรค์เร็วขึ้นอีกนิดนึงเปลี่ยนไหมไม่ต้องทำก็ได้นะรวยซะขนาดนั้นไม่ต้องทำก็ได้นะแต่เขาเข้าใจว่าทุกอย่างของการตัดสินใจมันแลกกับอะไรสมัยผมทำงานเคยทำงานจบเรียนจบมาไปทำงานจำเงินเดือนแรกไม่ได้แต่รู้ว่าน้อยมากแล้วก็ทำอยู่ได้สักประมาณ6เดือนมีคนมาบอกเอ้ยวันนั้นอ่ะที่ไปประชุมกับบริษัทข้ามชาติอันนึงอ่ะเขาบอกว่าอยากให้เราไปทำงานที่นั่นอยากให้ไปคุยเขามีตำแหน่งว่างผมก็ดีเหมือนกันว่ะไปคุยก็เพลินมีเพื่อนรู้จักกันอยู่ในบริษัทนั้นถามบอกเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนมากกว่าเดิม4เท่าโหแต่มันเดินทางไกลหน่อยนะไม่เป็นไรเว้ยไปได้มีคอนดิชันนั้นคอนดิชันนี้ต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ผมไปสัมภาษณ์งานวันแรกเป็นบริษัทที่แบบแต่ก่อนผมก็คิดว่าเท่นะพอเข้าไปทำสักพักไหมเข้าไปผมก็ตามภาษานะคือผมก็ฟูแบบแล้วก็แต่งตัวแบบกางเกงก็สีเนี้ยแล้วก็รองเท้าใส่จำได้ว่าใส่รองเท้าผ้าใบเข้าไปบริษัทข้ามชาตินี้เขาก็มองหน้าผมคนสัมภาษณ์คุณคิดว่าคุณแต่งตัวดีหรอผมก็บอกดีที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วครับไม่เหมาะนะไม่สัมภาษณ์อะไรผมเลยนะไม่เหมาะนะผมบอกผมทำดีกว่านี้ได้ครับบอกรู้ไหมกฎของบริษัทเนี่ยมันเป็นบริษัทที่คนแต่งตัวดีที่สุดคลาสสิกที่สุดเป็นระเบียบที่สุดผมก็นั่งดูไอ้คนสัมภาษณ์เนี่ยมันแต่งยังไงวะผมมันหวีผมเรียบแล้วมันก็ใส่เน็กไทเสื้อขาวจั๊วรองเท้าขัดมันย่องกางเกงสีดำมีจีบผมกลับจากการสัมภาษณ์วันนั้นจะมีสัมภาษณ์รอบ2ผมเดินไปซื้อกางเกงสีดำเสื้อสีขาวเน็กไทซื้อแต่ก่อนหวีผมไม่เป็นซื้อบายครีมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วมั้งสมัยรุ่นพ่อเนี่ยเยิ้มๆแล้วก็โปะหัวไปแล้วก็หวีผมแล้วก็แบบใส่เน็กไทเสื้อขาวรีดผ้าทั้งคืนจำได้ให้มีจีบให้เหมือนคนนั้นแล้วซื้อรองเท้าหนังแล้วก็ขัดแบบแล้วเอาหน้าส่องโอเคเดินไปสัมภาษณ์ไม่พูดอะไรเลยดีมากโอเคเดือนหน้ามาทำงานเฮ้ยมึงจะไม่คุยอะไรเลยอะไม่คุยอะไรเลยแต่ผมยอมเปลี่ยนยอมเงินเดือน4เท่าบริษัทข้ามชาติเขียนลงไปในประวัติงานนี่โอ้โหยังไงผ่านบริษัทนี้นี่ผมไปทำงานที่ไหนก็ได้ยอมเพราะมันเห็นชัดเจนว่าจะได้อะไรยอมเปลี่ยนเพราะรู้ว่าจะได้อะไรถ้าเขาบอกทำขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าคุณจะได้งานหรือเปล่าเงินเดือนไม่รู้จะให้หรือเปล่าผมจะทำไหมไม่ทำทำงานบริษัทนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะผมว่าทุกคนมีอย่างนี้หมดจะเปลี่ยนโรงเรียนจะเปลี่ยนที่ทำงานจะเปลี่ยนที่อยู่มันต้องมีอะไรบางอย่างดีกว่าที่เราจะเอาเวลาอัลเลาะห์สัญญาเมื่อกี้สวนสวรรค์ที่จะอยู่อย่างถาวรมีสายน้ำไหลผ่านถ้าเราไม่เปลี่ยนเพื่อนั้นเพราะเราคิดว่าไม่จริงคิดว่าไม่จริงจากบริษัทเนี้ยผมไปทำงานอีกธนาคารหนึ่งโอ้เงินเดือนขึ้นไปอีก4เท่าจากของเดิมไปสัมภาษณ์งานตอนนั้นแบบอยู่บริษัทคอมพิวเตอร์มาจะไปทำงานธนาคารไม่เคยเรียนไฟแนนซ์ไม่เคยเรียนอะไรมาทั้งนั้นเรียนจบวิศวะมาก็แต่ก็พอรู้ว่าเฮ้ยมีเพื่อนมันแนะนำว่าธนาคารนี่มันรับคนอยู่เว้ยแล้วก็ตำแหน่งนี้ฟังดูมันเท่มากเลยว่ะแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าเราทำงานที่นี่ตำแหน่งนี้อย่างน้อยก็อวดพ่อตาอวดเมียได้หรอวะ น
ิดหนึ่งนิดหนึ่งคุณตาลที่คุณตาลเขาเห็นว่าจะได้แน่ๆเนี่ยนะครับมีอยู่สองอย่างผมจะเล่าให้ละเอียดเพราะเขาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่หนึ่งอย่างคือเงินที่ได้มาสี่เท่าแต่ก่อนหน้านี้มันท้าความนิดหนึ่งเขาไปขอสาวแล้วพ่อตาว่าที่พ่อตาบอกว่าเงินเดือนแค่นี้จะไหวเหรอทีนี้ไอ้ที่แน่ๆก็คือสาวที่ว่าจะได้เนี่ยได้แน่ๆถ้าได้เงินถ้าได้งานเนี่ยใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับบอกให้ครบได้สองอย่างเงินเดือนได้สาวด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ฮูราอีนด้วยนั่นนี่คือสิ่งที่เราสัญญาไว้อีกอย่างนึงนะผู้ชายมองข้ามไม่ได้นะครับจากบริษัทนี้ไปทำงานธนาคารมันมีตำแหน่งเนี้ยซึ่งผมก็คิดเอาเองว่าเหมาะกับผมเพราะเงินเดือนมันเหมาะกับผมมากผมอยากได้เงินเดือนนั้นมากแล้วก็มีผู้ใหญ่คนนึงเขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาก็แนะนำว่าผมน่าจะทำได้แต่ไอ้ตำแหน่งที่ไปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรได้ยินเป็นครั้งแรกผมก็บอกพี่ผมจะไหวเหรอวะบอกพี่เขาบอกว่ามึงจะเอาปะล่ะเงินเดือนเนี้ยผมว่าคุณทำได้ผมก็จะสัมภาษณ์งานทำไงดีวะไปซื้อหนังสือเรื่องนี้มาไปอ่านหนังสือเรื่องนั้นนั่งอ่านเว็บไซต์นั่งจนตาแฉะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์อ่านจนแล้วก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีมากแล้วก็ไปสัมภาษณ์งานเขาบอกว่าคุณรู้จักเทรดไฟแนนซ์มั้ยทำไมไม่รู้จักครับอ๋อเรื่องนี้พูดเป็นฉากๆๆคุณรู้จัก TQM มั้ยเฮ้ย total quality management รู้จักเพิ่งอ่านมาเมื่อวานนี่เองรู้จักบอกว่าทำได้ไหมคุณจะต้องมาเปลี่ยนอ๋อได้ครับได้สัญญาได้เขาก็รับผมเขาทำงานเพราะเชื่อว่าผมรู้จริงผมก็เหงื่อตกนิดนึงแต่ก็ยอมที่จะไปทำอะไรทั้งหลายอย่างเพื่อให้เขาเชื่อต่อไปว่าผมทำได้เพราะมันเห็นชัดเจนว่าจะได้อะไรยอมเปลี่ยนทุกอย่างทำทุกอย่างเพราะรู้ว่าจะได้อะไรการที่เราไม่ยอมเพราะเราไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์จะให้อะไรจันนะตุลฟิรดาวส์มันไม่ชัดสำหรับเรามันมีคนยอมเปลี่ยนทั้งชีวิตอพยพออกมาจากบ้านหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งยอมทิ้งสมบัติทุกอย่างยอมถูกฆ่ายอมสละชีวิตยอมสละทรัพย์สมบัติเพราะเขาได้อายะห์จากกุรอานเดียวกับเรามีสองอย่างคือเขาโง่หรือเราโง่เขายอมทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อบางอย่างที่อัลลอฮ์ก็สัญญากับเราเหมือนกันกุรอานเล่มเดียวกันอายะห์เดียวกันคำพูดเดียวกันไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้แต่หนึ่งตัวอักษรแต่ทำไมคนจำนวนหนึ่งยอมสละทุกอย่างเพื่อแลกกับบางอย่างแต่เราไม่ยอมเพราะเขาเห็นบางอย่างเชื่อบางอย่างรู้ว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่เชื่อยังไม่เปลี่ยนแปลว่าเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่เชื่อและการไม่เชื่อเหล่านั้นคือผู้ที่รู้และปฏิเสธในอายะห์เมื่อกี้เราเป็นฟิรอูนครับเราไม่ได้เป็นมุมินอ่านกุรอานเวลาเราพูดถึงตัวร้ายสะท้อนนิดนึงว่าเรามีคาแรคเตอร์นั้นอยู่หรือเปล่าและอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์เลือกแล้วนี่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของผู้ศรัทธาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเดือดร้อนครับไม่เปลี่ยนแปลว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์เลือกตัวเองแล้วแต่สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่เราอัลลอฮ์บอกว่าเปลี่ยนแปลงขัดเกลาจนลมหายใจสุดท้ายถ้าหยุดเมื่อไหร่ไม่เป็นผู้ปฏิเสธก็เป็นมุนาฟิกครับเดี๋ยวให้คุณโตสรุปนิดนึงเพราะว่าหมดเวลาพอดีครับฮัลโหลครับก็หนึ่งอย่างที่เป็นนิสัยที่ผมคิดว่ามุสลิมที่ดีไม่ควรจะมีก
ก็คือการรู้สึกอิจฉาอะไรใครไม่ควรจะมีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้อวดอะไรตัวเองไม่ได้อวดนะแต่ว่ามีความรู้สึกนี้ผมไม่คิดว่าผมมีและไม่เข้าใจว่าเราจะมีไปทำไมการอิจฉายกตัวอย่างเช่นนะเมื่อกี้ผมคุยกับเรื่องนี้กับตาลตอนนั่งขับรถมาเนี่ยคุยเรื่องนี้อิจฉาทำไมวะโอเคมีคนหนึ่งมีอะไรบางอย่างดีมากเลยนะอยู่ดีๆผมไปเกลียดคนนั้นเพราะเขามีแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผมอิจฉาคือไม่ใช่อยากได้เฉยนะคือไม่ชอบหน้าคนนั้นด้วยอยู่ดีๆแปลกปะจะไม่ชอบหน้าคนนั้นได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่แปลกนะถ้าพิจารณาดีนะอยู่ดีๆปั๊บผู้หญิงเป็นเยอะนะมั้ยเรื่องนี้อยู่ดีๆคนนี้สวยอิจฉาพอสวยแล้วมุสลิมเราทำไมเราหวังมันคงไม่มีนะแต่สมัยเมื่อก่อนผมเนี่ยพวกนักแสดงเนี่ยมีเยอะคนนี้สวยทำไมไม่ชอบหน้าครับว่าโอ้ไม่ชอบมันสวยเกินแล้วโกรธเลยเหรอโกรธทำไมเขาไม่ทำอะไรให้แล้วโกรธทำไมมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะผมว่าถ้าตรงนี้ต้องพิจารณานี่คือชัยฏอนล้วนๆนะครับการที่เราจะโกรธหรือเกลียดใครได้เนี่ยถ้าตามปกติเนี่ยเขาต้องอธรรมกับเราก่อนใช่ไหมเขาต้องทำร้ายเราต้องโกงเราถึงจะมีความรู้สึกไม่ดีกับคนนั้นแต่นี่เขาเดินของเขาเฉยๆยิ้มให้เราด้วยแต่เราอิจฉาเกลียดทำไมถึงอิจฉาถ้าเราเป็นมุสลิมเรายังมีความรู้สึกนี้อยู่ได้ยังไงไม่ควรจะมีนะแต่มีรู้ได้ไงผมฟังคำนินทามีอิจฉาพูดเป็นเรื่องอื่นเลยนะแต่สรุปแล้วคืออิจฉาเขาสองอย่างผมพูดที่บริษัทเหมือนกันสองอย่างที่เกิดจากการอิจฉานอกเรื่องกันนะสองอย่างหนึ่งอย่างเวลาเราอิจฉาใครแปลว่าเรากำลังด่าอัลลอฮ์อยู่ทำไมเพราะเราไม่พอใจสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเราแสดงออกด้วยความเกลียดคนอื่นเหมือนใครรู้ป่ะอิบลิสอิจฉาและเกลียดมนุษย์เกลียดท่านนบีอาดัมเกลียดจนเอาตัวเองยอมลงนรกกูเอามึงหมดทั้งหมดเลยทั้งเซทั้งลูกหลานตระกูลมึงเอากูเล่นหมดเกลียดทำไมไม่รู้นี่คือนิสัยชัยฏอนฉันไอสิ่งที่ว่าแปลกทำไมเกลียดคนอื่นโดยที่ไม่รู้แปลว่าเป็นเรื่องชัยฏอนโดยตรงเพราะมันเรื่องผิดปกติชัยฏอนกระซิบสิ่งความรู้สึกเราเนี่ยผิดปกติให้เราเป็นอย่างนั้นเหมือนกับมันเพราะไม่มีเหตุผลเลยไม่พอใจอัลลอฮ์อิบลิสเราไม่พอใจอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้เหมือนคนที่เราอิจฉาเปลี่ยนแปลงครับตรงนี้อิจฉาบางคนทำงานศาสนายังอิจฉาแปลกเหมือนกันแปลกเหมือนกันคนนั้นทำให้คนเป็นมุสลิมที่ดีเยอะขึ้นอิจฉาอิจฉาทำไมโลกนี้ยิ่งมีมุสลิมที่ดียิ่งอยู่ง่ายนะมันควรจะดีใจบอกชีวิตกูน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะเวลาคนเรามีมุสลิมเยอะเราอย่างไรเราทำไม่ได้คนอื่นทำได้เราก็สนับสนุนเข้าไปเลยแต่อิจฉามันควรจะรู้สึกดีป่ะอิจฉาทำไมแค่เรารู้สึกดีเราดูอาให้เขาเราได้บุญแล้วนะเราได้ดีไปแล้วด้วยนะไม่เอาอิจฉาขวางมีขวางนะมีพูดให้คนนั้นเสียหายคนนั้นเสียหายทำไมอิจฉาเรื่องอะไรครับในสิ่งที่ดีเราไม่พอใจอัลลอฮ์เราด่าอัลลอฮ์อยู่สำหรับผมนะพอใจที่อัลลอฮ์ให้เพราะอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีที่สุดณตอนนี้สำหรับเราวันหนึ่งเราจะได้เหมือนเขาก็ได้เวลาเราพร้อมเวลาเราพร้อมแล้วเราไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้อนาคตอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ไปจนถึงว่าเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนบ้านเราเป็นยังไงที่นั่นด้วยซ้ำฉันเชื่อมั่นในอัลลอฮ์และพอใจและขอบคุณอัลลอฮ์ว่าตอนนี้เราได้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้อาทิตย์ที่แล้วผมไม่สบาย
ไม่ได้ออกไลฟ์ไม่สบายหนักเหมือนเป็นเป็นความดันอะไรสักอย่างแล้วก็ผมเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วันรู้สึกไม่ค่อยสบายมาสักพักแล้วล่ะแล้วก็ในขณะที่ไม่สบายช่วงนั้นนะผมสังเกตตัวเองว่าความรู้สึกใฝ่ต่ำทั้งหมดของตัวเองที่มีไม่มีอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำอยากอะไรแบบไร้สาระอ่ะไม่มีเพราะว่าตัวเองป่วยพยายามอย่างเดียวคือทำยังไงให้จับว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพอเวลาละหมาดเวลาอะไรพออ่านกุรอานก็ลำบากไม่ค่อยเข้าใจแบบมันยากมากเพราะมันป่วยมันปวดหัวมากแล้วพอผมประกาศวันนั้นมีน้องเขาไปประกาศในเพจว่าไม่สบายปั๊บประกาศตอนประมาณ6โมงมั้ง 5-6 โมงผมก็แค่บอกว่าวันนี้งดแต่น้องเขาดันเขียนแบบเหมือนผมจะตายแล้วหรือสักอย่างมันเขียนเสร็จผมยังอ่านแล้วร้องไห้เลยตัวเองอะโหเศร้าขนาดนี้เลยวะแต่ว่าคนดูอาแล้วอยู่ดีๆผมตอนก่อนอีชารู้สึกช่วงนั้นคนอ่านเสร็จแล้วก็หลังมักริบอยู่ดีๆมันมีเสียงกรึ๊กในหัวกรึ๊กแล้วผมหายเลยผมนั่งอยู่นี่แล้วก็คือผมสั่นหัวงี้ไม่ได้นะเพราะมันปวดมากผมขยับงี้ไม่ได้แล้วอยู่มันแบบกรึ๊กแล้วผมก็ลองเฮ้ยหายสักพักตาลโทรมาไม่ใช่สักพักหรือเปล่าสักพักเหรอนะวันรุ่งขึ้นตาลโทรมาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งแล้วก็มีคนดูอาให้พี่ผมก็ทำได้ผมดีใจมากเวลาคนดูอาเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะสำหรับผมเนี่ยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีสำหรับเฟซนะให้คนดูอาให้ทำเลยละคืออยู่ๆคนมาขอพรดีๆให้นี่ศาสนาอื่นไม่มีนะสวัสดีดีๆเขายังไม่ค่อยสวัสดีเลยแต่นี่คนขอให้มีอิสลามอย่างเดียวนะอยู่ดีๆคนขอให้อยู่ๆขอมันเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องปกติอีกแล้วนะนี่มันสวยงามมากมีน้องคนหนึ่งตาลบอกเมื่อวานนี่น้องคนนึงเขาได้ข่าวว่าป่วยน้องคนนี้เพิ่งรับอิสลามกับเรา2วันก่อนคนนี้จากศาสนาพุทธกลายเป็นโปรเตสแตนต์คริสเตียนหลังจากคริสเตียนโปรเตสแตนต์ไปเข้าเป็นออร์โธดอกซ์คริสเตียนออร์โธดอกซ์คริสเตียนรัสเซียอันนี้จะซุนนะมากจะเป๊ะกว่าเข้มแล้วก็โอเคผมเท่าที่ผมศึกษาดูโอเคมันคุยกันรู้เรื่องกว่าสำหรับเราไอ้น้องคนนี้เอาจริงมากพอรับแล้วสักพักเขามาเจอกุรอานมาดูรายการเจอกุรอานปั๊บแล้วก็เฮ้ยนี่มันเรื่องต่อเนื่องนี่เขาเห็นข้อที่เขาสงสัยเอากลับไปให้ที่โบสถ์ตัวเองให้เขาอ่านเขาบอกแกบ้าจะไปดูเรื่องอิสลามได้ไงไล่ออกจากโบสถ์ไล่ปั๊บมันก็มาหาเราแล้วรับอิสลามปั๊บเขาบอกพี่โตเป็นไรเปล่าผมดูอาให้หนักมากเมื่อคืนนี้ผมไม่สงสัยแล้วคนนี้จริงใจมากเพิ่งรับอิสลามมาไม่ถึงอาทิตย์ใช่ป่ะโทรมาหาตัวผมตอนซูบฮีบอกว่าดูอาให้คุณอย่างนั้นไม่ถึงอาทิตย์ของเรานี่มีค่ามากเราทำให้กันได้โดยฟรี นี่คือสิ่งที่อิสลามให้แล้วเรามีอะไรที่ต้องอิจฉาอัลเลาะห์ให้อาวุธหนักขนาดนี้มีอะไรต้องอิจฉาอยากได้อะไรจากที่เหมือนเขาได้ทำยังไงครับขอดิครับขอละเพราะใครเป็นคนให้เขาใครให้อัลเลาะห์ให้เราไปเกลียดเขาทำไมอยากได้ก็ขออะไรให้เราบ้างแล้วขอให้เขามากกว่าเดิมอีกเราจะได้มากกว่าเดิมเหมือนเขาด้วยทำไมเราไม่ขอละเพราะคนที่ให้ไม่ใช่เขานะคนที่รวยได้ยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่เขา เพราะอัลลอฮ์ให้เขาเป็นการทดสอบเป็นการให้รางวัลอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์เป็นคนให้เขาเราอยากได้บ้างเราขอและอย่าลืมขอด้วยอัลลอฮ์อย่าให้และเป็นการทดสอบเราอย่าให้การให้นี้ทำให้เราเป็นชาวนรกบางทีเราอยากจะได้สิ่งที่สกปรกสำหรับเราเองความรวยความยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่สกปรกนะถ้าเราใช้ไม่เป็นมันเป็นสิ่งที่สกปรกเพราะฉะนั้นอยากได้อยากได้สิ่งที่สกปรกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ยันนะท่านนบีถึงบอกสัญญาว่าคนที่เข้าสวรรค์กับฉันอย่างนี้เหมือนนิ้วของฉันอย่างนี้คือฉันกับคนที่จนเพราะการทดสอบเขาง่าย
ง่ายกว่าการมีอย่าอิจฉานี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ไม่ควรจะมีมุสลิมไม่ควรจะมีครับนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวเองด้วยรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นรายละเอียดที่ประกอบกันแล้วจะทำให้ความเป็นมุมินสมบูรณ์เมื่อความเป็นมุมินสมบูรณ์เราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่บนดุนยานี้และเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าบนอาคิเราะห์ถ้าต้องการความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกวิธีที่ให้เรายิ่งใหญ่แล้ววิธีที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหมือนที่คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เป็นไม่ใช่ความพยองไม่ใช่ความรวยไม่ใช่ความดูดีไม่ใช่ความสวยไม่ใช่หุ่นดีไม่ใช่พูดเก่งไม่ใช่ความนี้อัลลอฮ์บอกว่าทำอย่างนี้ๆแต่เราคิดว่ามันไม่ดีเราอวดรู้อัลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่กับมนุษย์มาแล้วให้กับผู้ที่จะเรียกตัวเองผู้ศรัทธาทำตามและจะได้ความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่ให้อะไรน้อยไปกว่าความยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่อัลลอฮ์รักไม่มีน้อยกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจบประมาณแค่นี้แล้วกันครับมีคำถามน่าสนใจนะครับครับถึงจะเป็นคำถามเดียวคำถามเดียวอ่ะเนี่ยหน้านึงเลย มีคนบอกว่าห้ามเป็นมิตรหรือคบกับกาเฟรเป็นเพื่อนจริงไหมแล้วถ้าแบบนี้เราจะเอาศาสนาอิสลามไปแนะนำเขาได้ยังไง ใครบอกอะ คนบอกได้ใคร ผมก็ไม่รู้ใครบอกคือในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าให้ stern to the disbeliever ใช่ป่ะคือให้แข็งท่านนบีแข็งกร้าวกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ให้เป็นทำดีกับผู้ศรัทธาครับคือท่านนบีเป็นมุสลิมอยู่คนเดียวนะตอนแรกนะรอบนบีนี่ไม่ใช่มุสลิมหมดเลยท่านนบีเที่ยวไปอาละวาดอย่างเงี้ยเป็นญาติเป็นอะไรเป็นต่างศาสนิกล้วนๆนะค้าขายท่านนบีค้าขายกับใครยิวกับคริสเตียนกับต่างศาสนิกแต่การที่เราสามารถคบกับคนต่างศาสนิกเช่นไปนั่งในผับแล้วก็บอกเป็นเพื่อนต่างศาสนิกไอ้นี่มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่วิถีชีวิตของเราเราอาจจะคุยกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าลำบากตรงนี้แต่ถ้าคนต่างศาสนิกมาคุยกับเราเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงเรื่องความดีงามทำไมคุยไม่ได้ทำไมคุยไม่ได้แล้วเขาจะให้เห็นความดีงามได้ยังไงแต่ว่าถ้าคนยังมีความสบายใจบางคนคบกับต่างศาสนิกโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับเขาได้อันนี้ปัญหาอยู่ที่เรานะเช่นแต่งตัวกระโปรงสั้นเว้ามาถึงนี่แล้วก็ฉันคบกับต่างศาสนาได้อย่างนี้มันไม่ใช่ถ้าคบกันแบบที่เราเป็นแล้วเขาไม่เขาอึดอัดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตรงไหนที่บอกว่าคุยกับคนต่างศาสนิกไม่ได้หรือทำงานค้าขายคนต่างศาสนิกไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามจะทำตัวเป็นต่างศาสนิกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถ้าอยากเป็นมุสลิมอยากเป็นมุสลิมทำตัวเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาอยากเป็นมุสลิมทำตัวเป็นมุสลิมและต่างศาสนิกที่อยากจะคุยและยอมรับได้กับความเป็นมุสลิมคนเหล่านั้นเราคุยได้เพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความยะโสหังในหัวใจแต่ถ้าคนคุยไม่ได้ก็คุยไม่ได้สุดท้ายผมไม่มีเพื่อนต่างศาสนิกเหลือเพราะวงการที่ผมอยู่มันไม่ใช่เขาเลิกคบเราหรือคือไม่ได้เลิกคบหรอกก็ทักก็สวัสดีแต่ผมไม่รู้เลยจะคุยอะไรเพราะว่าคนที่ไม่มีพระเจ้าส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรครับเจอกันทำงานอะไรอ่ะเงินเดือนเท่าไหร่วันศุกร์เที่ยวไหนมีแฟนกี่คนมีคุยเรื่องผู้หญิงคุยเรื่องรถคุยเรื่องวัตถุผมเบื่อทำมาตลอดคือถ้าเป็นมุสลิมหัวเราไปอยู่ที่อื่นแล้วอ่ะมันไม่ได้ตอแหลตัวเองด้วยนะหัวเราไปอยู่ที่อื่นอัตโนมัตินะเพราะเราอยากได้อะไรยิ่งกว่าตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคือคนเราคุยคนละเรื่องมันจะคุยกันได้ป่ะมันคุยไม่ได้อัตโนมัตินะไม่ใช่ผมไม่อยากคบนะหลายคนที่รับอิสลามเนี่ยมันจะเริ่มคุยไม่รู้เรื่องมันคนละเรื่องอ่ะแล้วอ่ะมันคนละแบบอ่ะนะมันเหมือนกับเอาเรื่องเพลงอีกก็ได้คนฟังแนวนี้ผมฟังอีกแนวนึงไอ้นี่คุยเรื่องแนวนี้ผมก็คุยอีกแนวนึงคุยไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องไม่ชอบก็คือไม่ต้องคุยแต่ไม่ต้องต่อยกันก็ได้เข้าใจมั้ย
คือมันคนละแนวอ่ะมันคนละแบบกันแล้วฉันได้แต่ใครอยากจะคุยเรื่องความดีทำไงสังคมดีขึ้นทำไมคุยไม่ได้ผมกับตาลเจอพระท่านหนึ่งพระอาวุโสนะเป็นเจ้าอาวาสที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาอยู่เจอที่สนามบินสงขลาสงขลาผมเดินเช็คไปบรรยายที่ไหนมารถแล้วเช็คสายพานเช็คเสร็จปั๊บพระท่านนี้ก็มาถึงก็เช็คเหมือนกันผมก็มึงเดินไปโตท่านผมหามาดูถ้าเรียกโตเฉยนี่ไม่เซอร์ไพรส์โตก็อาจจะเป็นแฟนเพลงพระอาจจะฟังเพลงผมได้ใครไม่รู้ก็โตตาลผมมองหน้าตาลครับบอกโอ้โหผมฟังรายการท่านตลอดนะเราต้องช่วยกันสู้กับชัยตอนผู้ชัยตอนผมต้องช่วยกันสู้กับชัยตอนเพราะมันไม่ไหวเมืองไทยชัยตอนมันทำให้บ้านเมืองมันเละเทะหมดเลยในวัดมีเต็มเลย อันนี้กวนตีนแล้วนะครับ ก็เราต้องช่วยกันผมเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าท่านพูดเป็นภาษาบ้านๆบอกผมไม่ใช่ผู้รู้ผมพูดเหมือนกับคนปกติพูดแหละเออเนี่ยผมเข้าใจแล้วอย่างนี้พูดกันไม่ได้อย่างนี้พูดกันได้ถ้าจะสู้กับชัยตอนอินชาอัลลอฮ์จะชะฮาดะสักวันนึงท่านอินชาอัลลอฮ์นั้นเป้าหมายผมส่วนตัวข้างในเพราะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พูดกันได้ครับถ้าพูดสัจธรรมความดีงามเพราะอย่าลืมส่วนใหญ่ทั้งหมดเท่าที่ดูถ้าเป็นศาสนทูตถ้าเป็นศาสนทูตจริงมาจากอัลลอฮ์มันต้องมีเขาคงสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเหลืออยู่บ้างเราคุยอัลลอฮ์บอกคุยกับคนที่เป็นต่างศาสนิกใน common terms ภาษาอังกฤษที่แปล common terms แปลว่าสิ่งที่มันเหมือนกันสิ่งที่มันเหมือนกันเวลาดาวะคนคุยในสิ่งที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนจะคุยว่าสิ่งที่เหมือนกันอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนว่าอัลลอฮ์พูดอะไรในกุรอานเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดในความเชื่อเดิมในนบีก่อนที่ส่งมาเนี่ยมีอะไรเหมือนบ้างมันถึงคุยไม่มีการอคติไม่มีอะไรกันแล้วจะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งมนุษย์สิ่งที่วิญญาณของมนุษย์หิวกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องนี้คุยกันยาวนะครับคุยได้แต่แน่นอนถ้าคนและภาษาก็ไม่รู้เรื่องนะครับคือการไปคบกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าอันนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะการที่เราไปสูงสิงอ่ะมันไม่คุ้มนะมันไม่มีการดาวะไม่ใช่การยัดนะการทำตัวให้เป็นตัวอย่างการยืนหยัดให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะคือเขาสงสัยแล้วเขาถามก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพูดนะครับไม่ใช่ต้องเอาตัวเขาแลกการไปอยู่สูงสิงกับเขาเนี่ยมันยากมากที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงเขานะแต่ถ้าเราทำตัวของเราทำตามสิ่งที่ท่านนบีบอกทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งแล้วจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยบ้างอะไรบ้างก็ทำตามมารยาทที่อิสลามควรเป็นแค่นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับไม่ต้องเอาตัวแลกดักว่าไม่ใช่การเอาตัวเข้าไปแลกต้องไปนั่งคบไปนั่งกินข้าวกับเขาคือหลังๆผมเวลามีแบบเพื่อนที่สนิทที่สุดเนี่ยนัดแค่นั่งนัดกินกับแฟนคุยชั่วโมงนึงก็รู้แล้วว่าเขาอยากฟังไม่อยากฟังก็ไม่อยากฟังเราก็คุยเรื่องอื่นแล้วก็เว้นไปอีกสักปี2ปีถ้าจะชวนอีกก็ไปบ้างแต่ว่าไม่แค่นี้ผมไม่ถือว่าผมไม่ใช่เพื่อนเขานะแต่ผมไม่สูงสิงไม่เอาตัวเขาแลกไม่ต้องไปสตีสนิทเพื่อจะเอาไปดาวาเขามันดูรู้อะครับว่าใครอยากฟังใครไม่อยากฟังใครถามเราก็พูดไม่ต้องไปนั่งมานั่งฟังเรื่องอัลเลาะห์หน่อยมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะไปในผับอย่างที่คุณโตว่าแล้วก็ขึ้นไปถือไมค์แทนนักร้องแล้วพูดเรื่องอัลเลาะห์มันไม่ใช่ครับคืออย่าเอาตัวเข้าไปแลกครับก็ประมาณนี้นะครับมีเพื่อนผมคนนึงต่างศาสนิกสนิทกันมากตอนสมัยเรียนเอแบคไม่ได้เจอมานานแต่เขาก็ติดรู้อะก็ติดตามโทรมาบอกโตเดี๋ยวกูจะแต่งงานแล้วนะแต่กูไม่เชิญมึงเพราะว่ารู้ว่ามึงคงอึดอัดเพราะงานกูมีเหล้ามีผู้หญิงมีอะไรแต่โทรมาบอกเพราะเขารักผมอ่ะคือฉะนั้นโทรมาบอกเพื่อให้เกียรติผมแล้วก็เป็นเพื่อนกันแต่เขามึงไม่ต้องมาแล้วนะแต่ว่าพวกกูรู้มึงมามึงไม่มาหรอกแล้วกูโทรมาบอกมึงไม่ต้องมาเพราะถ้าเดี๋ยวกูไม่บอกมึงเดี๋ยวมึงโยอีกใช่ไหมฉันก็อัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ผมดูอาให้สักวันอินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนคนนี้ให้เป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ฉันถ้ามีหัวใจที่ดีต่อกันเขามีความดีบางอย่างอัลลอฮ์จะเลือกได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็
ก็ทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเพื่อนคนนี้ไม่ยอมแต่งงานเลยเขาโอ้โหผู้หญิงอย่างเดียวผมยุจนแต่งงานไม่ยอมแต่งงาน40กว่าแล้วแต่งงานแต่งงานแต่งงานจนแต่งได้กลัวมากขาสั่นจะแต่งงานกลัวมากแต่งปั๊บมีลูกเลยนะหูยมีลูกตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ผมถ้าเฮ้ยมีลูกยังเมื่อวานฝันเห็นนะว่ามีลูกเชื่อก็ดีมีลูกมีลูกแล้วมันจะดีคือสิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยถ้ายุให้คนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยเขาได้เป็นไปตามเขาจะรู้ชีวิตมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ให้สำหรับมนุษย์การมีลูกการมีภรรยาไม่ใช่คบผู้หญิงมั่วซั่วไปหมดไม่มีความจริงใจเลยมีคนที่ดีคนหนึ่งอยู่ข้างๆเราต่อให้ไม่ได้มีนิกายนะแต่เขาแต่งเขาเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีให้เกียรติผู้หญิงหลังนั้นมีลูกยุให้เขามีลูกมีคนเดียวมีเยอะๆมีเยอะๆเลยเขาจะได้รู้ค่าและอินชาอัลเลาะห์อาจจะเป็นมุสลิมเพราะสิ่งที่ท่านนบีบอกให้เราเป็นเนี่ยมันดีสำหรับไม่ใช่ผู้ศรัทธาดีสำหรับมนุษย์แล้วหลายๆคนที่เป็นอย่างนี้พอบอกเอาวิธีอิสลามบอกให้เดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าอัลลอฮ์บอกนบีบอกอัลลอฮ์บอกไม่แค่บอกว่าให้ทำเหมือนที่มุสลิมทำหลายๆคนกลับกลายเป็นมุสลิมอัตโนมัตินะเพราะเขารู้ว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกเป็นความรู้ที่ตัวเราไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ดีๆมามีลูกเยอะมีอะไรเขาคิดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคุยได้ไหมคุยผมก็อันนึงเมื่อกี้ว่าจะพูดประโยคนี้คำตอบมีความหมายเมื่อถูกถามอืมใช่อย่าเพิ่งพูดฮะอย่าเพิ่งพูดออกไปใช่คือเราทำตัวแบบที่อิสลามควรจะเป็นเขามีคำถามแล้วเราจะตอบแล้วตรงนั้นมันจะมีความหมายนะครับนะครับก็วันนี้น่าจะมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันอีกไหมครับไม่แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ขอเราตอบแทนทุกท่านที่มาคุยกันแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนผลบุญให้กับทุกท่านนะครับจริงอย่างเงี้ยสนุกดีนะมันเหมือนแบบนั่งล้อมวงคุยนะก็คุยกับพวกตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครบกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทำงี้เยอะๆนะครับคนจัดขอเราตอบแทนนะครับแล้วก็ขอให้ความดีงามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิธีการเผยแพร่ที่ถูกต้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์จะทำให้ความจริงอยู่บนโลกนี้ชัดเจนมากขึ้นโลกนี้ปลอดภัยมากขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah